มีน้ำมูกเยอะหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ให้ล้างจมูกบ่อยๆเราสามารถใช้น้ำอื่นล้างแทนน้ำเกลือได้หรือเปล่าเป็นน้ำประปาได้ไหมน้ำต้มสุกได้หรือเปล่ามีใครสงสัยแบบนี้บ้างมาฟังกันเลยค่ะคำตอบก็คือเราจะใช้น้ำอย่างอื่นล้างแทนน้ำเกลือเช่นน้ำประปาน้ำแร่หรือว่าน้ำต้มสุกไม่ได้เลยนะคะแนะนำว่าควรจะเป็นน้ำเกลือนะคะและส่วนใหญ่น้ำเกลือที่อยู่ในท้องตลาดก็จะเป็นความเข้มข้น 0.9 นะคะเพราะอะไรทำไมต้องความเข้มข้นเท่านี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าความเข้มข้นเท่านี้จะทำให้เราไม่แสบจมูกค่ะเพราะว่ามีความเป็นไอโซโทนิกนั่นเองนะคะก็คือความเข้มข้นเท่าๆกันกับเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อเราค่ะถ้าเราใช้น้ำประปาอย่างแรกที่จะตามมาก็คือทำให้เราแสบจมูกแล้วก็จะไม่อยากที่จะล้างอีกต่อไปค่ะรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนสิ่งสกปรกเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็อันตรายได้เหมือนกันและถึงแม้จะใช้น้ำต้มสุกก็ไม่ควรที่จะทำนะคะเพราะว่าจะทำให้แสบจมูกเหมือนกันค่ะและนอกเหนือจากน้ำเกลือล้างจมูกทั่วไปที่ความเข้มข้น 0.9 จริงๆแล้วก็ยังมีน้ำอีก2ชนิดที่สามารถใช้ล้างจมูกได้ใครอยากคอมเมนต์บอกไว้นะคะและถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาทำให้ในครั้งต่อไปค่ะ